ทุกคนต่างจะมีเป้าหมายมีความฝันอยู่อย่างแน่นอนและผมเชื่อว่าไม่เพียงแต่เราฟังเทศนาในชุดนี้ที50แต่ผมเชื่อว่าจากนี้เป็นต้นไปพี่น้องจะเป็นคนแห่งการมีเป้าหมายชีวิตเองไหมครับจากวันนี้เป็นต้นไปพี่น้องจะเป็นคนที่มีเป้าหมายมีความฝันมีอนาคตที่พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้ามนุษย์เป็นมงกุฎแห่งการทรงสร้างที่พระเจ้าทรงสร้างไว้เพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตไปอย่างมีเป้าหมายอย่างมีจุดประสงค์อย่างมีจุดหมายปลายทางอันทรงคุณค่าพี่น้องที่รักยิ่งแต่ว่าในหลายครั้งเนี่ยพี่น้องอาจจะมีความฝันหลายอย่างอาจจะมีเป้าหมายหลายอย่างในชีวิตทั้งระยะสั้นระยะยาวแต่ในระหว่างทางจากวันนี้จนถึงวันข้างหน้าที่ท่านจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางท่านอาจจะมีอุปสรรคขัดขวางอาจจะมีขวากหนามที่ต้องผ่านไปให้ได้อาจจะมีสิ่งที่มาหยุดท่านอาจจะมีบางอย่างที่มาทำให้ท่านต้องลังเลไม่กล้าเดินไปไม่กล้าก้าวต่อไปแล้วอยากจะถอยหลังกลับมาที่เดิมอยากจะหยุดอยู่กับที่อยากจะยอมแพ้พี่น้องคงเคยมีความรู้สึกแบบนี้บ้างไม่บางครั้งก็หลายครั้งไม่บางเรื่องก็อาจจะหลายเรื่องในชีวิตอุปสรรคเหล่านี้เนี่ยก็เปรียบเหมือนยักษ์ที่มาขวางหน้าท่านมีเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่ผมอยากจะได้ปิดท้ายคำเทศนาในชุดนี้ซึ่งเราได้รับพระพรอย่างมากจากคริสตจักรซัดเดิลแบ็กที่นำมาเพื่อจะหนุนใจพี่น้องในคริสตจักรแล้วก็ในเมืองไทยด้วยนะครับเรื่องราวของดาวิดแล้วก็ยักษ์ตัวใหญ่ที่ชื่อว่าอะไรครับโกลิอัธ1ซามูเอลบทที่17ข้อ3ถึงข้อ7นะครับบทที่17ข้อ3ถึงข้อ7เราจะอ่านด้วยกันนะครับด้วยเสียงอันดังนะครับพร้อมไหมครับพวกฟิลิสเตียยืนอยู่ที่ภูเขาข้างหนึ่งและอิสราเอลยืนอยู่ที่ภูเขาอีกข้างหนึ่งมีหุบเขาขั้นระหว่างพวกเขามีชายคนหนึ่งชื่อโกลิอัธเป็นยอดทหารออกมาจากค่ายพวกฟิลิสเตียเป็นชาวเมืองกัดสูง3เมตรกว่าเขาสวมหมวกทองสำริดที่ศีรษะและสวมเสื้อเกราะที่ทำเป็นเกล็ดๆเสื้อเกราะนั้นหนักประมาณ57กิโลกรัมเป็นทองสำริดและสวมสนับแข้งทองสำริดและมีทวนทองสำริดแขวนที่บ่าส่วนด้ามห่อของเขานั้นเหมือนไม้กระพั้นทอผ้าปลายห่อเป็นเหล็กหนักประมาณ7กิโลกรัมมีคนถือโล่นำหน้าเขานี่คือฉากการต่อสู้และการเผชิญหน้าระหว่างดาวิดและโกลิอัธเป็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้วในดินแดนบริเวณหนึ่งที่เรียกว่าดินแดนปาเลสไตน์ดินแดนปาเลสไตน์เป็นดินแดนที่เราอ่านพระคัมภีร์เราจะคุ้นเคยอย่างมากเพราะว่าหลายอย่างเกิดขึ้นในดินแดนในบริเวณนี้ดินแดนนี้จะมีลักษณะที่ตรงกลางจะมีหุบเขาจะมีภูเขาสูงซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเยรูซาเล็มเมืองหลวงของอิสราเอลในเวลานั้นและในด้านล่างจะมีดินแดนของคนปาเลสไตน์ที่อยู่ตามที่ราบทางฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนแล้ววันดีคืนดีเป็นที่ปกติอย่างมากว่าปาเลสไตน์จะพยายามรุกขึ้นมาเพื่อที่จะขึ้นมายังภูเขาของคนอิสราเอลและจะพยายามจะมายึดเมืองเยรูซาเล็มและทั้งคู่ก็จะมาสู้รบกันอยู่บริเวณตรงกลางระหว่างภูเขาและที่ราบซึ่งเรียกว่าเชเฟลาจะมีดินแดนที่เรียกว่าเชเฟลาอยู่ระหว่างภูเขาทางด้านตะวันออกกับที่ราบทางตะวันตกซึ่งเป็นที่อยู่ของคนปาเลสไตน์ก็พยายามยกทัพขึ้นมาทางเหนืออิสราเอลก็ยกทัพลงมากันเอาไว้บริเวณเชิงเขาบริเวณที่ราบเชเฟลาจะเป็นที่ราบที่มีการต่อสู้กันระหว่างคนฟิลิสเตียและคนอิสราเอลและในเหตุการณ์ในตอนนี้เนี่ยซาอูลที่เป็นกษัตริย์ได้ทราบข่าวว่าคนฟิลิสเตียยกทัพมาจากข้างล่างแล้วกำลังมาถึงบริเวณเชเฟลาแล้วก็ยกทัพลงมากันเอาไว้จากภูเขาด้านบนที่เป็นที่ตั้งของเยรูซาเล็มยกทัพลงมานี่ก็ยกทัพขึ้นไปแล้วมาเจอกันอยู่บริเวณที่เรียกว่าหุบเขาเอลาต่างฝ่ายต่างจดจ้องๆอยู่อิสราเอลก็จ้องไว้อยู่บนภูเขาว่าอย่าขึ้นมานะอย่ามานะปาเลสไตน์ก็จ้องอยู่ที่ข้างล่างว่าอย่าพลาดนะฉันจะขึ้นไปหาแกแล้วต
่างฝ่ายต่างจดจ้องๆอยู่ระหว่างหุบเขาด้านหนึ่งกับอีกด้านหนึ่งตรงบริเวณที่ราบเอลาบริเวณนั้นจดจ้องๆกันอยู่เป็นสัปดาห์สัปดาห์ต่างฝ่ายต่างรอให้อีกฝ่ายหนึ่งเพียงพร้ำต้องเคยดูหนังจีนไหมครับว่าคนที่อยู่สูงกว่าจะยิงธนูลงมาใส่คนที่อยู่ข้างใต้แล้วก็จะได้เปรียบคนที่อยู่ข้างล่างฉะนั้นต่างฝ่ายต่างรอให้อีกฝ่ายหนึ่งลงจากภูเขาลงมาบริเวณที่ราบเพื่อที่อีกฝ่ายจะได้ตัวเองจะได้มีข้อได้เปรียบในการไปต่อสู้ก็เลยรอกันไปรอกันมาอยู่อย่างนี้สุดท้ายทนไม่ไหวแล้วกองทัพฟิลิสเตียก็เลยส่งยอดทหารตัวใหญ่สูงกว่าประตูไปอีกเยอะแยะเลยสูง3เมตรกว่าชื่อว่าอะไรครับโกลิอาธซึ่งมีส่วนสูงมากกว่าเบสอยู่ประมาณเท่าตัวสูง3เมตรกว่าส่งโกลิอาธลงมาโกลิอาธก็มายืนอยู่ใส่ชุดทหารราบมีเกราะมากมายแล้วก็ตะโกนท้าทายให้อิสราเอลส่งคนออกมาส่งคนออกมานี่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นปกติของการสงครามในเวลานั้นคือการดวลเดี่ยวรู้จักการดวลเดี่ยวไหมครับเคยดูในหนังไหมครับจะส่งกองทัพใหญ่โตจะส่งตัวแทนออกมาฝ่ายละคนแล้วก็มาดวลเดี่ยวกันมาสู้กันโกลิอาธก็ท้าทายว่าใครชนะฝ่ายที่แพ้จะตกเป็นผู้รับใช้ของฝ่ายที่ชนะโกลิอาธยืนท้าทายอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานกองทัพอิสราเอลไม่มีใครสักคนเดียวที่กล้าไปสู้กับยักษ์โกลิอาธยกเว้นชายหนุ่มตัวเล็กรูปร่างงดงามผิวแดงๆแต่งตัวไม่เหมือนนักรบเขามีชื่อว่าดาวิดซึ่งเป็นชื่อที่ดีมากเราควรจะเอามาตั้งชื่อลูกของเราสักคนหนึ่งดาวิดบอกกับกษัตริย์ซาอูลว่านี่เลยตัวแทนกองทัพออกไปสู้โกลิอาธเห็นดาวิดเดินออกมาแล้วก็หัวเราะเยาะหัวเราะขำกันทั้งกองทัพแล้วก็บอกว่าเห็นข้าเป็นสุนัขแล้วหรือไงถึงได้ส่งเด็กเลี้ยงแกะออกมาสู้กับทหารที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่พี่น้องคงจะจำเหตุการณ์แล้วก็คงจะรู้ผลสรุปดีว่าสุดท้ายใครเป็นฝ่ายชนะครับดาวิดชนะดาวิดสามารถล้มยักษ์ด้วยหินเพียงแค่ก้อนเดียวดาวิดก็ล้มยักษ์ด้วยหินเพียงแค่ก้อนเดียวนี่คือเรื่องราวที่เราได้อ่านพระคัมภีร์มาแล้วคงจะอาจบางคนอ่านแล้วเป็นร้อยครั้งได้ยินมานับครั้งไม่ถ้วนว่านี่คือเหตุการณ์ที่น่าประทับใจอย่างมากนี่คือเหตุการณ์ความอัศจรรย์การช่วยเหลือของพระเจ้าและเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเอาชนะข้อจำกัดทั้งปวงและเป็นตัวแทนของกองทัพทั้งกองทัพในการไปกอบกู้พระนามของพระเจ้าเป็นเรื่องราวที่ของความกล้าหาญของคนที่กล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาอันใหญ่เกินตัวและไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะสามารถทำได้แต่เรามีบทเรียนจากเหตุการณ์การต่อสู้ระหว่างโกลิอาธกับดาวิดอยู่บางประการเรามาดูที่ส่วนของดาวิดก่อนนะครับทุกครั้งเวลาเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเรามักจะเอาพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในการหนุนใจสำหรับในสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยเกินความเป็นจริงที่จะเป็นไปได้เราบอกว่าเนี่ยพระเจ้าทรงกระทำการอันเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมาซึ่งแน่นอนทุกเหตุการณ์พระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังแต่ในการศึกษาเรื่องราวของดาวิดและโกลิอาธเนี่ยเราพบสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นไปอีกเราพบว่าดาวิดนั้นเป็นเด็กตัวเล็กจริงเด็กหนุ่มไม่ใช่นายทหารไม่ใช่ทหารผู้ชำนาญการแล้วเราพบว่าดาวิดเนี่ยใช้อาวุธในการไปต่อสู้คืออะไรครับสลิงและนี่คือจุดที่หลายคนไปเข้าใจผิดนิดหน่อยบางคนมาอ่านคำว่าสลิงเนี่ยนึกถึงหนังสติ๊กเด็กบอกว่าโอ้โหหนังสติ๊กดาวิดไปพร้อมหนังสติ๊กเหมือนกับไปพร้อมปืนยางเคยเล่นไหมครับปืนยางที่มีหนังยางพาดมา 4-5 เส้นแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็ได้นะครับบางคนนึกว่าโอ้โหเวลาไปพร้อมหนังสติ๊กเด็กๆแต่ในการศึกษาที่มีคนไปค้นพบและไปดูความเป็นจริงแล้วเนี่ยสลิงเนี่ยมันคืออาวุธสงครามชนิดหนึ่งที่ใช้ในกองทัพสมัยนั้นกองทัพจะมีทหารอยู่3พวกพวกแรกคือทหารม้าก็จะอยู่บนม้าเคยเห็นใช่ไหมครับ
สองคือทหารราบก็จะอยู่บนที่ราบนะฮะทุกคนคงจะนึกตามแล้วนะฮะทหารราบก็จะใส่ชุดเกราะเหมือนโกลิอัทใส่ชุดเกราะก็เป็นทหารราบมีชุดเกราะมีโล่มีดาบแต่จะมีคนที่3คือพลปืนแต่เมื่อก่อนเขาไม่ได้มีปืนเขาจะเป็นสลิงกับธนูธนูและสลิงคืออาวุธของทหารหมวดนี้คือทหารที่เอาไว้ยิงอาวุธทางไกลฉะนั้นเราพบข้อที่จริงแรกว่าสลิงที่ดาวิดใช้ไม่ใช่ของเล่นเด็กแล้วก็ไม่ใช่อาวุธที่อ่อนประสิทธิภาพขนาดสู้รบกับทหารราบไม่ได้และในเวลานั้นในการสงครามสมัยนั้นเนี่ยทหารพลสลิงมีไว้สำหรับการต่อสู้กับทหารราบเพราะทหารราบมาพร้อมชุดเกราะมากมายแต่จะมีช่องว่างที่ไม่มีเกราะอยู่บางส่วนและจะเป็นหน้าที่ของพลสลิงในการเขี้ยงให้หินนั้นเข้าไปยังจุดที่ไม่มีเกราะคุ้มกันอยู่เพื่อจะปิดชีวิตทหารราบนี่คือฝั่งของดาวิดฝั่งของโกลิอัทเรามักจะจินตนาการว่าโกลิอัทคือยักษ์ตัวสูงใหญ่แข็งแรงกำยำไม่มีใครสามารถที่จะโค่นล้มได้นั่นก็เป็นความจริงว่าเขาตัวใหญ่จริงๆ3เมตรกว่าแต่ก็มีคนไปศึกษามาอีกว่าเอ๊ะแล้วเขาตัวใหญ่เงี้ยน่ากลัวจริงหรือเปล่าเพราะเรามักจะจินตนาการว่าน่ากลัวมากน่ากลัวมากจนมันเกินธรรมชาติความเป็นไปได้ในการเอาชนะแต่ก็มีการไปค้นพบว่าโกลิอัทเนี่ยน่าจะอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่าร่างกายใหญ่ผิดปกติซึ่งเขาใช้คำศัพท์ว่า acromegaly นะฮะนั่นไม่ต้องพยายามจดนะฮะและไม่ต้องพยายามท่องด้วยนะครับแต่ก็รู้ว่ามันคือภาวะที่ตัวใหญ่ผิดปกติคือเนื้องอกมีเนื้องอกที่เกิดขึ้นในสมองจนไปทำให้ร่างกายนั้นใหญ่โตผิดปกติซึ่งมีการค้นพบคนแบบนี้อยู่ในปัจจุบันด้วยเหมือนกันแต่แน่นอนนี่เป็นข้อสันนิษฐานอันหนึ่งที่ทำให้เราเกิดจุดที่น่าสนใจมากว่าภาวะของคนที่ตัวใหญ่แบบนี้จะมีความผิดปกติอยู่หลายอย่างเนื้องอกบางทีจะไปกดทับเส้นประสาทตาด้วยทำให้มองอะไรไม่ค่อยชัดแล้วเราก็พบเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ว่าเมื่อตอนดาวิดเดินลงมาเนี่ยดาวิดมาพร้อมย่ามสลิงและไม้เท้าอันเดียวเดินลงมาเป็นชุดผู้เลี้ยงแกะแต่โกลิอัทกับตะโกนบอกว่าเจ้ามาหาข้าเห็นข้าเป็นสุนัขเหรอถึงถือไม้ลงมาซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยบอกว่าถือไม้หลายๆอันลงมาทั้งนี้จริงดาวิดถือไม้มาอันเดียวแต่โกลิอัทกับมองดูเหมือนไม้มีหลายๆอันก็เลยนึกขำว่าเห็นข้าเป็นสุนัขจะเอาไม้มาเขี้ยงหลายๆอันเมื่อเราดูจากการที่เขาไปศึกษาดูเนี่ยเราก็พบอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าในการต่อสู้ของดาวิดและโกลิอัทเนี่ยแน่นอนพระเจ้าคงอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนเราไม่ต้องสงสัยแต่ก็มีความน่าสนใจว่าสิ่งที่ดาวิดใช้ในการสู้ก็ไม่ได้เป็นอาวุธเด็กๆแต่เป็นอาวุธที่เอาไว้สู้กับทหารราบแต่สิ่งนี้กลับนำมาให้เราเห็นข้อน่าสนใจอีกข้อหนึ่งว่ากองทัพอิสราเอลทั้งกองทัพเนี่ยไม่มีใครรู้เลยเหรอว่าสลิงมีไว้สำหรับการสู้กับทหารราบไม่มีใครไม่มีสักคนนึงเลยเหรอที่เป็นทหารพลสลิงแน่นอนต้องมีอย่างแน่นอนต้องมีนายต้องมีทหารอยู่อย่างแน่นอนที่สามารถที่จะใช้สลิงได้ไม่ด้อยไปกว่าดาวิดและเขาไม่รู้หรือว่าสลิงนี่สามารถที่จะเอาชนะคนที่อยู่ระยะไกลได้ต้องมีคนที่รู้อย่างแน่นอนแต่ในเหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นข้อคิดที่สำคัญมากว่าบางทีเรามองอุปสรรคตรงหน้าเนี่ยเกินกว่าความเป็นจริงไปมากทีเดียวทำให้ไม่มีใครที่จะกล้าเผชิญหน้ามันแล้วก็ล้มมันลงกองทัพทั้งกองทัพมองโกลิอัทนั้นยิ่งใหญ่น่ากลัวเกินความเป็นจริงไปมากทีเดียวจนเขาลืมดูว่าตัวเองก็มีดีบางอย่างตัวเองก็มีบางสิ่งที่พระเจ้าให้มาเหมือนกันตนเองก็มีอาวุธที่สามารถสู้ได้เหมือนกันแต่เพราะความกลัวและการจินตนาการไปเกินกว่าเหตุทำให้เขาไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้านี้ได้เหมือนพี่น้องเล่นเงาทำมือเป็นรูปเป็ดรูปสิงโตรูปอะไรบ้างเนี่ยพี่น้องเคยเล่นเงาไหมครับพี่น้องจะเห็นเงาที่อยู่บนกำแพงเนี่ยใหญ่มากเกินกว่ามือที่เราเล่นซะอีกหรือเมื่อพี่น้องเอาแมวมาส่องเงาพี่น้องจะเห็นเงาเนี่ยเหมือนเสือดำเลยตัวใหญ่มากแล้วหลายคนมองที่เงาไม่ได้มองที่ตัวจริง
ทำให้เรากลัวไปกว่าความเป็นจริงทำให้เราไม่กล้าที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพราะเราไปสนใจที่เงาเราไปสนใจที่อุปสรรคปัญหาและเราไปจินตนาการเราไปสร้างภาพแห่งความน่ากลัวเกินกว่าความเป็นจริงจนเราจำกัดตัวเองอยู่ในกรงขังของจินตนาการของความกลัวของความคิดของการไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าซึ่งแตกต่างจากดาวิดดาวิดเขารู้ว่าเขามีบางอย่างอยู่ดาวิดเขารู้ว่าเขามีบางสิ่งที่พระเจ้าให้เขาและเขาไม่ได้มัวจมอยู่กับความกลัวและอุปสรรคที่หลอกอยู่ตรงหน้าเขาพี่น้องที่รักยิ่งถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในบทที่16ใน1ซามูเอลนะครับการที่ดาวิดสามารถมาล้มยักษ์โกลิอัทได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ๆเขาก็เดินมาล้มยักษ์เพราะเขาก็คือหนึ่งในคนอิสราเอลเหมือนกันแต่ทำไมเขาไม่กลัวเหมือนคนทั้งกองทัพเหตุผลเพราะว่าเขาล้มยักษ์มาแล้วถึง4ตัวก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่เขาจะมาเผชิญกับโกลิอัทเขาล้มยักษ์มาแล้ว4ตัวแต่ไม่ใช่ยักษ์ที่เป็นยักษ์ทางกายแบบโกลิอัทแต่เป็นยักษ์ในจิตใจของเขาเองที่เขาล้มมันเรียบร้อยแล้วตั้ง4ตัวจนถึงจุดนั้นที่เขายืนอยู่ตรงหน้ายักษ์โกลิอัทเขาจึงไม่มีอะไรจะกลัวอีกต่อไปแล้วเขาจึงมั่นใจว่าเขาล้มมาแล้วถึง4ตัวแล้วยักษ์ตรงหน้าที่มันง่ายเหลือเกินและง่ายกว่ายักษ์ที่เขาผ่านมาถึง4ตัวเนี่ยทำไมเขาจะล้มมันไม่ได้มียักษ์อยู่4ตัวที่ดาวิดนั้นสามารถเผชิญหน้าและล้มมันได้พี่น้องก็เช่นเดียวกันท่านอาจจะมีความฝันมีเป้าหมายมีความตั้งใจที่ดีและบางอย่างในชีวิตท่านอาจจะมีความฝันใฝ่ในวันข้างหน้าในอีก10ปีในอีก20ปีท่านอาจจะมีเป้าหมายบางอย่างที่ท่านเก็บมันไว้อยู่ในใจแล้วท่านก็จะต้องพบกับยักษ์ที่ขวางหน้าท่านเช่นเดียวกันฉะนั้นในเช้าวันนี้ถ้าเราจะเป็นอย่างดาวิดจะดีไหมครับที่เราจะสามารถเผชิญหน้ากับยักษ์ที่ขวางทางความฝันในชีวิตของท่านขวางทางเป้าหมายในชีวิตท่านที่ท่านตั้งใจทำสิ่งที่ดีและท่านจะสามารถล้มมันได้และเผชิญหน้ากับทุกปัญหาได้เห็นไหมครับย้อนไปบทที่16ใน1ซามูเอลที่16นะครับเป็นเหตุการณ์เรื่องราวของดาวิดที่ซามูเอลได้มาเจิมตั้งดาวิดในเวลานั้นซามูเอลได้รับคำบัญชาจากพระเจ้าบอกว่าซาอูลกษัตริย์องค์นี้ invalid แล้วนะ disqualify แล้วไม่สามารถเป็นกษัตริย์ต่อไปได้แล้วเพราะมีบางอย่างที่เขาทำผิดแล้วไม่เหมาะสมพระเจ้าทรงใช้ให้ซามูเอลมาหากษัตริย์องค์ใหม่แล้วบอกให้ไปหาที่บ้านของตระกูลของเจสซีซามูเอลไปหาเจสซีบอกว่าเจสซีมีลูกชายไหมเจสซีตอบว่าอย่าว่าแต่มีเลยมีตั้ง8คนเนี่ยมีให้เลือกเพียบเลย8คนเลยว่าแล้วก็จัดแฟชั่นโชว์ให้ลูกชายเดินทีละคนเดินอยู่ตรงกลางปั๊บแล้วก็โพสท่าด้วยหันด้วยแล้วก็แจกสเปคชีทให้กับซามูเอลได้ดูสีผมส่วนสูงเดินทีละคนทีละคนทีละคนทั้งหมด7คนที่พามันเดินในเวลานั้นซามูเอลรู้ว่าไม่ใช่เลย7คนนี้ไม่ใช่เลยก็เลยถามเจสสีว่ามีอีกไหมสุดท้ายเจสสีก็นึกขึ้นได้ว่าโอ้ลืมไปเลยว่ามีลูกอีกคนหนึ่งถ้าไม่ต้องเป็นดาวิดฟังจะรู้สึกยังไงครับลืมไปเลยว่ามีลูกอีกคนหนึ่งแต่คนนี้ไม่น่าใช่นะตัวเล็กๆ เลี้ยงแกะดูแล้วอ่อนแอคงเป็นกษัตริย์ไม่ได้หรอกแต่ซามูเอลบอกว่าไม่ได้ต้องพามาโชว์ตัวด้วยและสิ่งอัศจรรย์ความยิ่งใหญ่และการอวยพรจากพระเจ้าก็มาถึงดาวิดในเวลานั้นเขารับการเจิมตั้งด้วยน้ำมันของซามูเอลว่าเขาจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปของคนอิสราเอลนี่คือความยิ่งใหญ่ที่ถ้าเป็นเราเราคงจะตื่นเต้นกับดาวิดด้วยแต่พี่น้องที่รักยิ่งหลังจากที่ซามูเอลเจิมดาวิดเรียบร้อยเมื่อน้ำมันเริ่มแห้งเจสซีก็บอกว่าโอเคเสร็จธุระแล้วนะไปเลี้ยงแกะต่อไปคนเป็นพ่อคนนั้นไม่ได้รู้สึก
อินอะไรเลยกับการที่ซามูเอลมาเจิมตั้งไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ้โหลูกชายเราเท่ระเบิดเลยถูกตั้งเป็นกษัตริย์โอ้โหต้องเอาขึ้นแท่นซะแล้วสลับใหม่เลยแกเป็นลูกคนโตเลยแล้วกันไม่เลยเจสซี่ว่าโอเคไปเช็ดหัวทางเขาสะอาดตัวซะแล้วไปเลี้ยงแกะต่อนี่คือบรรยากาศของดาวิดที่เขาต้องเริ่มต้นในการไปสู่ความฝันในการไปสู่นิมิตที่พระเจ้าให้เขาจากวันที่พระเจ้าทรงให้เขารับการเจิมตั้งเป็นกษัตริย์สู่วันที่เขาพิสูจน์ตัวและก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์ชีวิตเขาต้องผ่านยักษ์แต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวและนี่คือเรื่องราวที่จะหนุนใจท่านมียักษ์4ตัวที่ดาวิดต้องเผชิญและเขาผ่านมันได้ตัวที่1คือความล่าช้าบอกคนข้างๆครับความล่าช้าล่าช้าอย่างแน่นอนพี่น้องไม่มีความฝันใดที่สำเร็จได้ในทันทีถ้าพระเจ้าให้นิมิตกับท่านในเมื่อคืนนี้พระเจ้าอาจจะไม่ได้ท่านสำเร็จได้ภายในเช้าวันต่อมาบางทีมันต้องรอเวลาถึงจะเกิดขึ้นได้จริงและในเหตุการณ์ของดาวิดในบทที่17ข้อ12ถึงข้อ15เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ดาวิดต้องเผชิญกับความล่าช้าของนิมิตของความฝันของเป้าหมายที่พระเจ้าให้กับเขาพระมีกล่าวว่าเขาเป็นบุตรชาวเอฟราทาข้อ13บอกว่าบุตรชายใหญ่3คนของเจสสีก็ไปตามซาอูลไปออกสงครามข้อ14ดาวิดเป็นบุตรคนสุดท้องพี่ชายทั้ง3ก็ตามซาอูลไปแต่ดาวิดไปกลับระหว่างซาอูลกับการเลี้ยงแกะของบิดาที่เบ็ดเลเฮมนี่คือผู้ที่รับการเจิมเป็นกษัตริย์จากซามูเอลซึ่งซามูเอลไม่ใช่โนบอดี้ในเวลานั้นนะครับเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงใครๆก็รู้จักมาเจิมตั้งดาวิดต่อหน้าต่อตาผู้เป็นพ่อและพี่น้องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวิดคือเขายังคงเป็นคนเลี้ยงแกะเขายังคงเป็นเด็กส่งปิ่นโตระหว่างพี่ชายกับการเลี้ยงแกะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในเวลานั้นทุกอย่างเหมือนเดิมพี่น้องท่านอาจจะต้องเผชิญกับความล่าช้าของเป้าหมายของท่านบ้างในบางเวลาท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมมันไม่เกิดขึ้นเร็วกว่านั้นทำไมเรามีเป้าหมายอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างทำไมเราต้องรอขนาดนี้ทำไมเราต้องรอขนาดนั้นด้วยพี่น้องที่รักยิ่งดาวิดนั้นเขาอดทนรอคอยจนเขาสามารถที่จะอยู่ในแผนการของพระเจ้าพี่น้องถ้าเราอยู่ในแผนการของพระองค์เราจะไม่พลาดในการดำเนินชีวิตจะไม่มีคำว่าล่าช้าถ้าเราอยู่ในเวลาของพระเจ้าเอเมนครับจะไม่มีคำว่าล่าช้าแน่นอนพี่น้องพระเจ้าทรงอยู่เหนือกาลเวลาพระองค์ไม่ได้ถูกจำกัดในเวลาเหมือนอย่างเราพระองค์ทรงมองเห็นชีวิตของท่านอย่างสมบูรณ์แบบพระองค์จะมีเวลาสำหรับท่านแต่บางครั้งมันอาจจะล่าช้าไปบ้างมันอาจจะกวนใจท่านบ้างว่าโอ้โหเราอยากจะเร่งวันเร่งคืนเหลือเกินทำไมกลุ่มของเราไม่ขยายอย่างที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ทำไมธุรกิจของเราเราอุตส่าห์ตั้งเป้าหมายเรามีความหมายทำไมมันไม่เกิดขึ้นจริงสักทีเราอยากจะเห็นครอบครัวเรามารู้จักกับพระเจ้าทำไมมันรอนานเหลือเกินกว่าเขาจะมารู้จักกับพระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งอย่าให้เราเมื่อยล้าอย่าให้เราเลิกราซะก่อนแต่จงอดทนและรู้ว่าความล่าช้านั้นมันเป็นความคิดของเราแต่ในเวลาของพระเจ้าไม่มีคำว่าล่าช้าพระเจ้าไม่เคยมาสายเองไหมครับพระองค์จะมาในเวลาของพระองค์ไม่ใช่เวลาตามใจเราแต่ในเวลาของพระเจ้าเมื่อตอนที่ผมรับใช้พระเจ้าย้อนกลับไปประมาณสักเกือบจะ20ปีได้นะครับผมก็ไปนำอธิษฐานนำนมัสการในโบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นโบสถ์ที่ใหญ่โตอะไรมากแล้วปรากฏว่ามีคนหนึ่งเขามาบอกผมตอนท้ายว่าเขามีถ้อยคำจากพระเจ้ามาถึงชีวิตผมผมก็ตื่นเต้นนะว่าโอ้โหนานๆทีมีถ้อยคำจากพระเจ้ามาถึงเราเนาะผมก็อยากจะฟังมากเลยโอ้พระเจ้าจะพูดว่ายังไงนะพระองค์จะชมเราไหมนะพระองค์บอกว่าเจ้าดีมากเลยหรือเปล่านะเขาก็บอกว่าพระเจ้าบอกกับเขามาถึงผมบอกว่าฟังดูแล้วก็ประหลาดๆดีนะบอกว่าผมเป็นเหมือนเพชรคำนั้นก็ดีเนาะเพชรเป็นเหมือนเพชรที่ยังไม่ได้เจริญในแล้วอยู่ในตม
โอ้โหมันดีตกลงมันดีตกลงมันดีหรือไม่ดีเพชรก็ดูดีนะแต่เพชรยังไม่ได้เจรนายด้วยนะแล้วมันอยู่ในตมอยู่ต่างหากแล้วเขาบอกว่าพระเจ้าบอกว่าให้อดทนอดทนที่จะให้พระเจ้ามาฝึกฝนและให้พระเจ้ามาขัดเกลาแล้วจะมีเวลาของพระเจ้าผมก็เก็บคำนี้เอาไว้อยู่ในใจนานมากแล้วผมก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะทำอะไรแต่ผมรู้สิ่งหนึ่งว่าตั้งแต่คนนั้นพูดกับผมเนี่ยชีวิตผมเริ่มเปลี่ยนไปเลยดังนั้นเราวางให้ดีนะครับเวลาพระเจ้ามาพูดเนี่ยพระองค์จะมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงนะครับชีวิตผมเริ่มเปลี่ยนเลยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีการที่ต้องไปทำบางอย่างต้องถูกขัดเกลาชีวิตบางเรื่องต้องถูกทำให้ต้องอดทนอะไรหลายอย่างมากและพระเจ้าก็คงมาพูดกับผมในใจในเวลาต่อมาอีกหลายปีถัดมาว่านี่แหละคือความหมายที่พระเจ้าต้องการจะสื่อสารเรามีสิ่งดีอยู่ในชีวิตแต่เราต้องรู้จักอดทนและรอคอยและให้พระเจ้ามาขัดเกลาให้พระเจ้ามาทำการของพระองค์ในชีวิตของเราแล้วมันจะกลายเป็นเพชรที่งดงามได้อย่างแน่นอนเห็นไหมครับบอกคนข้างๆคุณคือเพชรเม็ดงามอยากบอกต่อไหมครับที่ยังไม่ได้เจรนายและอยู่ในตมด้วยเอเมนไม่เป็นไรพี่น้องนี่คือไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกไม่มีใครเป็นคนดีเพราะทุกคนก็อยู่ในตมทั้งนั้นแหละครับทุกคนมีชีวิตบาปของเก่าทั้งนั้นแหละแต่ขอพระเจ้าทรงช่วยท่านให้ท่านรู้จักการรอคอยพระเจ้าแล้วจะไม่มีคำว่าล่าช้าเมื่ออยู่ในเวลาของพระองค์เอเมนครับสิ่งที่สองที่เราต้องเผชิญคือความท้อใจความท้อใจดาวิดนั้นต้องเผชิญกับการอยู่รายล้อมด้วยคนรายล้อมด้วยคนรอบข้างที่ไม่มีใครมีกำลังใจสักคนเดียวดาวิดอยู่ในกองทัพอิสราเอลวันยิ่งใหญ่แต่ไม่มีใครสักคนเดียวกล้าที่จะไปสู้กับโกลิอัทต้องอยู่กับครอบครัวที่ไม่มีใครสักคนเดียวที่จะให้กำลังใจเขาเลยที่เขาจะลุกขึ้นมาแล้วก็สู้กับยักษ์โกลิอัทบทที่17ข้อ8ถึงข้อที่10โกลิอัทมายืนตะโกนทางแนวรบของอิสราเอลว่าพวกเจ้าออกมาเพื่อเตรียมทำสงครามทำไมเล่ารอมานานแล้วนะไม่มีใครมาสู้สักทีข้าเป็นคนฟิลิสเตียไม่ใช่หรือพวกเจ้าก็เป็นข้ารับใช้ของซาอูลไม่ใช่หรือจงเลือกชายคนหนึ่งแทนพวกเจ้าให้เขาลงมาหาข้าพี่น้องที่รักยิ่งเราถ้าเราอ่านต่อไปอีกสักหน่อยเนี่ยเราจะพบบรรยากาศของความหวาดกลัวและความท้อใจของคนทั้งกองทัพอิสราเอลพระคัมภีร์บางฉบับแปลอย่างนึงเลยว่าบอกว่าพวกเขากลัวจนทำอะไรไม่ได้เลยความกลัวเขาครอบงำความท้อใจมองเห็นปัญหาโอ้โหมันใหญ่เกินไปมันยากเกินไปตัวมันสูงสูง3เมตรกว่าของใส่มันดีดทีเดียวแล้วกระเด็นเลยความกลัวจินตนาการปัญหามันเยอะเหลือเกินมันใหญ่มากจนทั้งท้อใจไปหมดเลยและดาวิดคนเดียวอยู่รายล้อมด้วยคนที่มีแต่คนท้อใจพี่น้องเคยอยู่ในสถานการณ์นี้ไหมที่เสียงส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยกับท่านท่านโหวตแพ้ตลอดเสียงส่วนใหญ่ไม่มีใครกล้าเดินเสียงส่วนใหญ่ในกลุ่มไม่มีใครกล้าที่จะเชื่อไม่มีใครกล้าที่จะลุกขึ้นมาในการทำบางสิ่งบางอย่างท่านประชุมในบริษัทเสียงส่วนใหญ่ในกรรมการไม่มีใครเล่นกับท่านด้วยเลยไม่มีใครกล้าในการลุกขึ้นมาเลยท่านคุยในครอบครัวไม่มีใครกล้าสักคนไม่มีใครมีกำลังใจท่านเคยอยู่ในวงล้อมของคนที่มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญแล้วเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาท้อใจไหมครับซาอูลมันคือผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งแต่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ท้อใจแล้วก็ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยทำไมคนอิสราเอลเวลานั้นทั้งกองทัพถึงได้ท้อใจก็แล้วตัวใหญ่ไปหรือว่าอิสราเอลขาดแคลนอาวุธหรือว่าอิสราเอลไม่มีกองทัพมีแต่ชาวบ้านไม่มีอาวุธจะสู้ไม่ใช่เลยเราพบพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าอิสราเอลเขาแพ้เขาท้อเพราะว่าเขาเลือกฟังผิดคนบทที่17ข้อ16บอกว่าคนฟิลิสเตียคนนั้นเข้ามาใกล้ยืนท้าทั้งเช้าตรู่และเย็น40วันเช้า40วันเย็น40วันรวมแล้วเป็นกี่ครั้ง80ครั้ง
80ครั้งนั่งกรอกหูท่านแพ้สู้ไม่ได้หรอกยอมแพ้เถอะทำไม่ได้หรอกจะเปลี่ยนชีวิตที50เหรอฝันทำไม่ได้หรอกโอ้ยเพ้อแล้วอยากจะใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นเหรอสายไปซะแล้วอยากแข็งแรงขึ้นเหรอเดี๋ยวก็ตายแล้วฝันไปเถอะเห็นครอบครัวกับมารักกันเหรอแก้วร้าวแล้วมันเชื่อมกันไม่ได้หรอกมีเสียงนี้มาถึงท่านเนี่ย80ครั้ง40วันและปัญหาของอิสราเอลวันนั้นคือเขาเลือกฟังโกลิอัทเขาลืมฟังเสียงพระเจ้าพระเจ้าก็ยังอยู่กับเขาแต่เขาเลือกที่จะฟังเสียงที่ผิดพลาดเขาจึงไปผิดทางในการดำเนินชีวิตเพราะเขาเลือกฟังผิดเสียงพี่น้องเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ในชีวิตไหมครับว่าท่านเหมือนมีมารขาวกับทูตมารดำกับทูตขาวอยู่ตรงไหล่ท่านน่ะเคยดูในหนังไหมที่มันจะกระซิบข้างหูอ่ะเอ้ยแกทำได้นะเฮ้ยไม่ได้หรอกมันสายไปซะแล้วแกทำดีเถอะอดทนหน่อยนะอีกชนะแล้วโอ้ยทำชั่วสนุกจะตายจะไปรอทำไมทำดีใครก็ทำชั่วนั่นแหละกระซิบข้างหูท่านหูท่านก็จะสับสนมากมายมันอยู่ว่าท่านจะเลือกฟังข้างไหนทูตขาวหรือว่ามารดำที่มากระซิบข้างหูท่านทุกวันทุกวันที่น้องมารมันเก่งนะมารไม่ใช่เล่นๆ นะพระเยซูยังบอกว่าให้เราอยู่ห่างไกลจากการทดลองไม่ให้เราไปยุ่งกับมารมารมันมีความสามารถในการหลอกความคิดของคนพี่น้องว่าจริงไหมครับตั้งแต่อาดัมและเอวาแล้วใช่ไหมไอ้ผลไม้นี่น่ากินดีออกกินไปเฮ้อสบายใจกินไปเลยอร่อยหายากพันนี้หายากกินแล้วคุ้มมันก็มาหลอกเอวาให้คิดตามอาดัมก็คิดตามไปเรื่อยแล้วก็เลือกฟังผิดเสียงพี่น้องอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างไหมในชีวิตของท่านท่านเลือกฟังผิดเสียงท่านไม่ได้ฟังเสียงพระเจ้าที่ทรงตรัสอยู่ในใจของท่านมีเพลงโบราณเพลงหนึ่งนะครับที่ผมร้องแล้วผมเขินมากผมเป็นคนโบราณด้วยเขาบอกว่าร้องเพลงนี้ร้องบอกว่าเมื่อพระเจ้าตรัสเรียกด้วยเสียงแผ่ว กังวานแววอะไรนะสักอย่างนึงเลยครับโบราณมากเลยนะผมไม่ค่อยกล้าร้องเท่าไหร่เอาไว้ร้องในใจเล่นๆนะฮะว่าพระเจ้าตรัสเรียกด้วยเสียงแผ่วนี่คือลักษณะของพระเจ้าจริงๆนะพระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่ทรงพระโวยวายมากนะ พระองค์จะพูดกับท่านด้วยเสียงแผ่วแต่มันกังวานแววในใจอ่ะกังวานแววในใจท่านรู้ว่าพระเจ้าพูดพี่น้องว่าจริงไหมในใครว่าจริงบอกเอเมนเวลาเราทำบาปอ่ะถามจริงๆพระเจ้าพูดท่านรู้ไหมพระเจ้าพูดว่าอย่าทำเลยลูกที่รักของเราเอ๋ยมีเอ๋ยด้วยนะมีพระเจ้าเอิงเอ๋ยด้วยมีพระเจ้าพูดกับท่านอย่างแน่นอนแต่ท่านเลือกจะฟังเสียงใครเท่านั้นเองท่านเลือกฟังเสียงใครเท่านั้นเองพี่น้องวันนี้จงฟังเสียงพระเจ้าเอเมนไหมครับจงฟังเสียงของพระเจ้าอย่าฟังผิดเสียงอย่าเชื่อผิดคนอย่าเชื่อถ้อยคำของมารจงรับถ้อยคำของพระเจ้าจงยึดความจริงตามพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าทรงตรัสสิ่งนั้นเป็นความจริงและมันจะเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนเอเมนนะครับสิ่งที่สามที่ดาวิดต้องเผชิญคือความไม่เห็นด้วยความไม่เห็นด้วยดาวิดอยู่ในท่ามกลางคนที่ไม่เพียงแต่ท้อใจแต่ไม่เห็นด้วยไม่มีใครเห็นด้วยเลยกับดาวิดเริ่มตั้งแต่พี่ชายของดาวิดไม่เห็นด้วยที่ดาวิดจะมายุ่งวุ่นวายอยู่ในการสงครามบทที่17ข้อ28ถึงข้อ29เอลีอับพี่ชายหัวปีได้ยินดาวิดพูดกับพวกผู้ชายเอลีอับก็โกรธดาวิดกล่าวว่าเจ้าลงมาทำไมเจ้าทิ้งแกะไม่กี่ตัวที่หนึ่งนักกันดารไว้กับใครข้าเองรู้ถึงความอวดดีของเจ้าความคิดชั่วของเจ้าเพราะเจ้าลงมาเพื่อดูการมันดูสงครามโอ้โหนี่พี่ชายคนโตที่รู้ว่าซามูเอลเจิมดาวิดเป็นกษัตริย์โห
พูดจางให้กับดาวิดเลยนะดาวิดตอบว่าตอนนี้ข้าทำอะไรลงไปแล้วหรือถามเท่านั้นไม่ใช่หรือพี่ชายคิดในใจแค่ถามแกก็ผิดแล้วแค่คิดแกก็ผิดแล้วแกผิดหมดเลยทำอะไรก็ผิดหมดทุกอย่างดาวิดต้องอยู่ในรายล้อมคนแบบนี้ที่มองดูเขาอะไรอะไรก็ผิดลงมาดูก็ผิดไม่ลงมาดูเผลอๆผิดด้วยทำอะไรก็ผิดไปหมดเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งดาวิดคิดสิ่งที่ดาวิดมีสิ่งที่ดาวิดฝันสิ่งที่ดาวิดตั้งใจดาวิดเที่ยวพูดกับคนในทหารว่าทำไมเราไม่ไปสู้ทำไมไม่ไปสู้ทำไมเรากลัวมันทำไมมันคือไอสัตว์ร้ายตัวหนึ่งพระเจ้าอยู่กับเราทำไมไม่ไปสู้ดาวิดเที่ยวพูดพี่ชายอาจจะฉุนแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ดาวิดพูดแบบนี้และซาอูลเองที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำสงครามก็ไม่เห็นด้วยซาอูลเมื่อดาวิดไปบอกซาอูลว่าข้าพระบาทเองจะไปสู้ซาอูลมองหน้าดาวิดโอ้โหตายแล้วเด็กเมื่อวานซืนหาเรื่องตายหาเรื่องตายบอกว่าเจ้าสู้ไม่ได้หรอกเจ้าสู้ไม่ได้หรอกเจ้าทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกพี่น้องผู้เชี่ยวชาญการสงครามอย่างซาอูลก็ไม่เห็นด้วยพี่ชายครอบครัวก็ไม่เห็นด้วยพี่น้องท่านจะเผชิญเหตุการณ์แบบนี้ไม่มากก็น้อยเมื่อท่านมีความฝันบางอย่างเมื่อท่านมีเป้าหมายในการทำสิ่งยิ่งใหญ่บางอย่างเมื่อท่านมีสิ่งดีต้องการทำในวันข้างหน้าจะมีบางคนไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนพี่น้องเราจะไม่สามารถให้ทุกคนเห็นด้วยกับเราได้ 100% เราไม่สามารถทำทุกอย่างเพื่อเอาใจทุกคนให้เห็นด้วยได้ 100% จะมีบางคนไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนแต่ถ้าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้ามาจากพระเจ้าจริงๆพี่น้องไม่ต้องไปถามความเห็นใครหน้าที่ของท่านคือเชื่อฟังแล้วทำตามเอเมนครับเมื่อพระเจ้าทรงเรียกท่านเมื่อพระเจ้าให้นิมิตกับท่านหน้าที่ท่านไม่ใช่ไปเที่ยวถามชาวบ้านว่าพระเจ้าเรียกผมมาคุณเห็นด้วยไหมอ่ะพระเจ้าเรียกผมใช่อย่างเงี้ยคุณว่าดีไหมมันไม่ใช่หน้าที่ของท่านในการไปเที่ยวสอบถามคนไม่เห็นด้วยกับเราไหมเมื่อพระเจ้าเรียกท่านหน้าที่ของท่านคือเชื่อฟังแล้วทำตามไปตามการทรงเรียกของพระเจ้าเอเมนครับเมื่อตอนสักครึ่งปีกว่าอาจารย์ปีเตอร์ตรองรู้จักไหมครับพาสเตอร์ปีเตอร์ตรองซึ่งเป็นผู้ที่เป็นผู้เผยพระวจนะท่านหนึ่งที่มาเยี่ยมที่จากเราหลายครั้งทีเดียวก็ได้ไปเยี่ยมที่ฝั่งธนด้วยที่เน็กซัสธนบุรีแล้วเขาก็อธิษฐานท่านก็อธิษฐานเผื่อผู้นำแล้วพอมาถึงผมเนี่ยอาจารย์เขาก็เผยพระวจนะบอกว่าพระเจ้าพูดว่าในช่วง10ปีข้างหน้าที่เน็กซัสธนบุรีจะเปิดกิจจักรออกอีก10แห่งในช่วง10ปีข้างหน้าจะเปิดอีก10แห่งและจะมีแห่งหนึ่งที่มีคนเป็นพันคนจบประโยคเท่านี้นี่คือเมสเสจที่มาจากพระเจ้ามาถึงผมหน้าที่ผมไม่ใช่ไปเที่ยวถามพี่น้องครับพระเจ้าพูดอย่างเงี้ยพี่น้องเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยยกมือโอเคไม่เห็นด้วยเหรอครับงั้นเรารอไปก่อนนะเราทุกคนเห็นด้วยเป็นมติเดียวกันก่อนแล้วค่อยเดินหน้าตามเสียงพระเจ้าผมไม่ทำหน้าที่แบบนั้นผมต้องหายใจลึกๆอยู่หลายครั้งแล้วก็เริ่มบอกสมาชิกว่าพี่น้องครับผมเริ่มบอกสมาชิกแบบนี้ว่าอาจารย์เขาอธิษฐานเผื่อผมแล้วก็มาถึงพี่น้องว่าเนี่ยนะอีก10ปีเนี่ยเราจะมี10โบสถ์แล้วจะมีโบสถ์หนึ่งนะเป็นพันคนเอเมนนะครับผมก็รีบแล้วบอกแค่นี้เพราะผมเห็นสายตาพี่น้องเนี่ยมองมาในที่ผมพูดประโยคนี้นะมี question mark อยู่ข้างละตัวบอกอาจารย์พูดอะไรอ่ะบรรยากาศมันเงียบสงบมากเลยแล้วผมก็เอเมนแล้วครับคันนี้แล้วครับจบแล้วครับผมบอกแค่นี้พอละผมทำหน้าที่แล้วคือผมต้องพูดออกไปพระเจ้าบอกผมผมต้องบอกออกไปเพราะมันไม่ใช่ลือบทของผมมันไม่ใช่หน้าที่ผมในการเก็บความลับดำมืดนี้เอาไว้จนวันตายผมไม่ใช่เป็นพวกกลุ่มความลับของสวรรค์เอาไว้ไม่ใช่ผมมีหน้าที่ในการเป็นผู้นำคือต้องบอกออกไปต้องชี้ออกไปต้องทำหน้าที่ของเราพี่น้องหน้าที่ผมไม่ใช่มานั่งสงสัยพระเจ้าว่าโอ้พระเจ้าผิดที่หรือเปล่าคนละธนบุรีมั้งคนละโบสถ์แล้วผิดที่เปล่าผิดคนมั้งไม่ใช่เราหรอกผิดเวลาไม่ใช่10ปีมั้งใส่100ปีพระเจ้าลืมศูนย์หรือเปล่าแต่หน้าที่ผมคือเมื่อพระเจ้าพูดมาหน้าที่ของผมคือรับเอาไว้แล้วก็ถ่ายทอดมันออกไปแล้วก็บอกสมาชิกตอนที่ผมประชุม
กับทีมผู้นำในเรื่องนี้นะครับผมบอกว่าเนี่ยเราจะประชุมแผนปีหน้ากันนะและแผนปีหน้าเรานะจะเป็นปีหน้าที่เป็นสเต็ปที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเราจะเป็นปีแรกที่เราจะไปอีก10ปีในการตั้งโบสถ์และผมไม่รีรอในผมไม่มานั่งถามความเห็นทีมผู้นำแล้วว่าพี่น้องเห็นด้วยไหมครับไม่ผมพี่น้องนี่คือคำจากพระเจ้าจงรับไว้พี่น้องอาจจะสงสัยได้ไม่เป็นไรแต่ห้ามเถียงสงสัยได้แต่ห้ามเถียงพระเจ้าผมก็สงสัยไม่มากกว่าพี่น้องหรอกแต่ผมไม่กล้าเถียงพระเจ้าพระองค์พูดแล้วผมก็รับเท่านั้นแหละหน้าที่เราคือเท่านี้จริงๆพระเจ้าพูดมาเรารับไว้แล้วเราถ่ายทอดพี่น้องเชื่อพระเจ้าไหมความเชื่อไม่เกี่ยวกับเหตุผลเหตุผลดูแล้วไม่ออกว่าจะเป็นไปได้ยังไงแต่รับไหมรับไหมรับไหมผมนั่งมองหน้าแต่ละคนรับไหมไม่รับผมจะไม่พูดต่อนะรับไหมเอานะเอานะพยักหน้านะโอเคงั้นเราเดินหน้าต่อเราก็เริ่มประชุมกันต่อเริ่มสื่อสารกับสมาชิกเริ่มคุยกับสมาชิกมากขึ้นมากขึ้นว่านี่คือเป้าหมายนี่คือนิมิตที่พระเจ้าจะให้กับคริสตจักรของเราพี่น้องผมก็เชื่อจริงๆว่าทุกคริสตจักรจะมีนิมิตที่พระเจ้าจะประทานให้พี่น้องก็เช่นเดียวกันพี่น้องก็จะมีนิมิตมีเป้าหมายที่พระเจ้าจะประทานให้อย่างแน่นอนเองไหมครับหน้าที่ของท่านคืออะไรรับไว้แล้วยึดมันไว้แล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาแล้วก็ลงมือทำตามที่พระเจ้าทรงเรียกท่านเอเมนครับเอเมนสิ่งที่สี่ที่ดาวิดต้องเผชิญคือความสงสัยความสงสัยดาวิดต้องอยู่ในวงล้อมของคนที่ไม่เพียงแต่ท้อใจไม่เห็นด้วยแถมสงสัยในตัวของดาวิดด้วยสงสัยในความสามารถของเขาสงสัยในศักยภาพของเขาสงสัยในความเป็นไปได้ของเขาสงสัยในแรงจูงใจของเขาสงสัยในหลายสิ่งหลายอย่างที่เขากำลังจะทำในสิ่งที่เขาเชื่อพี่น้องนี่คือสถานการณ์ที่ดาวิดนั้นต้องเผชิญในเวลานั้นแต่ดาวิดนั้นขึ้นไปหาซาอูลแล้วก็พูดออกว่าในข้อ32ดาวิดก็ทูลซาอูลว่าอย่าให้จิตใจของใครฟอไปเพราะชายคนนั้นเลยผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะไปสู้รบกับคนฟิลิสเตียนี้พี่น้องมีเส้นบางๆระหว่างความอวดดีกับความเชื่อระหว่างความอวดดียิ่งพยองกับความเชื่อและวางใจในพระเจ้าดาวิดนั้นเขาไม่ได้อวดดีเขาไม่ได้ยิ่งพยองเพราะเขาทำตามที่พระเจ้าทรงตรัสกับเขาเขาทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบความเชื่อไว้กับเขาและเขาจึงถูกเรียกว่าคนที่เดินไปตามความเชื่อและเขาจึงสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้เอเมนไหมครับพี่น้องจะมีคนไม่น้อยที่ปักใจคิดว่าท่านนั้นทำบางอย่างไม่ได้หน้าที่ของท่านไม่ใช่การไปพยายามแก้ให้เขาต้องเชื่อใจท่านหน้าที่ของท่านคือพิสูจน์พระเจ้าในชีวิตของท่านเห็นไหมครับหน้าที่ของท่านไม่ใช่พยายามทำให้ทุกคนต้องไว้ใจท่านและเชื่อใจท่านและสบายใจในการที่ท่านจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ท้าทายความเป็นจริงแต่หน้าที่ของท่านคือวางใจในพระเจ้าและพิสูจน์ตัวของท่านกับพระเจ้าพิสูจน์ความเชื่อของท่านกับพระเจ้าหลายคนมีเป้ามาอยากจะเป็นศรีบาลในอนาคตท่านอาจจะเก็บความลับสวรรค์นี้ไว้ในใจของท่านว่าโอ้พระเจ้าข้าพระองค์มีภาระใจนี้แต่คงมีหลายคนสงสัยในความเป็นตัวท่านตอนนี้ผมเชื่อใหม่ๆนะครับเชื่อได้สักประมาณสัก 2-3 ปีผมมีเป้าหมายในใจเก็บเอาไว้ไม่กล้าบอกใครเก็บเอาไว้เงียบๆอยู่คนเดียวเงาๆอยู่คนเดียวมีเป้าหมายลึกๆในใจว่าเออเราอยากจะเป็นศรีบาลเนาะอยากจะได้มีส่วนดูแลคนนำนมัสการเทศนาสอนพระคัมภีร์ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าน่าจะดีนะที่เราจะมีเป้าหมายแบบนี้ผมก็รู้ผมก็ไม่มีความสามารถอะไรขี้อายก็ขี้อายพูดจาก็ไม่รู้เรื่องอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายเรียนหนังสือก็ไม่ค่อยจะเก่งอะไรมากมายก็คงทำอะไรไม่ได้มากก็ได้แต่เก็บเอาไว้ในใจเก็บมันไว้ลึกๆไม่มีใครรู้ไม่มีค่อยมีใครรู้หรอกผมก็บอกแค่บางคนเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ผมทำคืออะไร
เมื่อผมมีภาระใจผมบอกพระเจ้าว่าถ้ามันเป็นไปได้ก็ขอพระเจ้าทรงนำก็แล้วกันหน้าที่ของผมคือผมลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายอะไรที่ยาวมากอันนี้ของผมเมื่อแต่ผมเชื่อตอนอยู่มัธยมมันคงเป้านี้ยาวมากนั้นผมก็เลือกค่อยๆเดินไปทีละก้าวก็แล้วกันผมก็เลยไปโรงเรียนใน A-BAC ในคณะที่ไม่ค่อยมีใครเรียนมากนักแต่เป็นคณะที่ดีนะครับคือคณะโฮเทลแมเนจเมนต์เพราะเป็นคณะเดียวที่ผมคิดในใจตอนนั้นว่าใกล้เคียงกับการดูแลโบสถ์ที่สุดละเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซอร์วิสอินดัสทรีเรื่องการดูแลองค์กรด้านบริการดูแลโรงพยาบาลดูแลโรงแรมก็คงคล้ายๆโบสถ์มั้งก็คิดในใจว่าคงคล้ายๆโบสถ์อะต้องบริการดูแลจัดที่จัดทางให้เรียบร้อยมีบุ๊กกิ้งมีต้อนรับคล้ายๆโบสถ์เลยฮะมีรีเซพชันด้วยมีกรุ๊ปบุ๊กกิ้งมีอะไรเงี้ยนะมีอาหารมีเบเวอร์เรจมีฟู้ดคงคล้ายๆโบสถ์ก็เลยไปเรียนสาขานี้เฮ้ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันตอบโจทย์ในใจว่าเราก็ทำบางอย่างแล้วเนาะที่มันจะไปตามความฝันของเราแม้มันอาจจะไม่จริงก็ตามไม่เป็นไรพระเจ้าให้ภาระใจหน้าที่เราคือทำบางอย่างเพื่อให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าให้ภาระใจที่น้องเมื่อมันผ่านเวลามานานหลายปีเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราเราไม่มีหน้าที่ในการไปจินตนาการวันข้างหน้าแล้วกระวนกระวายหน้าที่เราคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดและรักษาความฝันเอาไว้จนถึงวันที่มันจะเป็นจริงตามน้ำพระทัยพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงนำผมก็ได้จับพัดจับผูโดยการทรงนำของพระเจ้าก็ได้มาดูแลคริสตจักรแล้วมันก็เป็นความสุขอย่างมากที่ได้ดูแลคริสตจักรของพระเจ้าพี่น้องก็เช่นเดียวกันท่านอาจจะมีความฝันในครอบครัวในอาชีพการงานในการรับใช้พระเจ้าในการทำดีเพื่อสังคมอะไรมากมายเลยหน้าที่ของท่านคือไม่ใช่มานั่งสงสัยตัวท่านถ้าท่านสงสัยตัวท่านท่านกำลังสงสัยพระเจ้าในตัวท่านด้วยเพราะพระเจ้าจะทำการในชีวิตของท่านถ้าท่านสงสัยตัวเองว่ามันคงไม่ได้มั้งคงไม่ได้มันเราคงจะไม่ดีพอหรอกท่านกำลังสงสัยพระเจ้าในชีวิตของท่านด้วยเช่นเดียวกันอย่าสงสัยพระเจ้าเองไหมครับให้พระเจ้านำท่านไม่ต้องไม่มีอะไรเครียดชีวิตคริสเตียนไม่มีอะไรเครียดเลยไม่มีความกังวลอะไรทั้งสิ้นเพราะชีวิตเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเองไหมครับหน้าที่เราคือปล่อยให้พระเจ้านำเราปล่อยให้พระเจ้าช่วยเราเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดให้สอดคล้องกับเป้าหมายสอดคล้องกับนิมิตที่พระเจ้าให้เรามากับความฝันที่เรามีในอนาคตเพื่อสิ่งดีของพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงนำเราทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวเอเมนนะครับนี่คือยักษ์4ตัวที่ดาวิดต้องผ่านแล้วเขาก็ชนะมันได้ดาวิดมีวิธีล้มยักษ์อยู่4ประการที่ผมจะสรุปให้พี่น้องเพื่อจะช่วยให้ท่านมีวิธีในการล้มยักษ์ที่ขวางท่านด้วยเช่นเดียวกันสิ่งแรกคือเขาระลึกถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าที่มีในอดีตเขาระลึกถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าที่มีในอดีตในเหตุการณ์เวลานั้นเนี่ยดาวิดรับการท้าทายมากจากคนที่ท้อใจคนไม่เห็นด้วยคนสงสัยซาอูลก็ไม่เห็นด้วยพี่น้องก็เอาแต่ด่าว่าอวดดีพ่อก็ไม่สนับสนุนเหมือนไม่มีทางไปแล้วและดาวิดเองเขาทำสิ่งที่น่าหนุนใจมากคือเขาระลึกถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าในอดีตในชีวิตของเขาบทที่17ข้อ36บอกว่าผู้รับใช้ของฝ่ายพระบาทได้ฆ่าสิงโตและหมีนั่นมาแล้วคนฟิลิสเตียพูดไม่ได้เข้าสุนัตนี้ก็เป็นเหมือนสัตว์เหล่านั้นตัวหนึ่งด้วยเขาได้ท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ดาวิดรู้ว่าเขามีความจำกัดรู้ว่าเขาอยู่ในวงล้อมของคนที่ไม่เห็นด้วยและคนที่มีแต่ความสงสัยและมีแต่คนที่ไม่มั่นใจในชื่อของเขาแต่เขารู้ว่าพระเจ้าเคยทำมาแล้วในอดีตและพระองค์จะทำอีกในวันนี้และในอนาคตด้วยเห็นไหมครับพี่น้องถ้าพระเจ้าทรงช่วยเหลือท่านในอดีตพระองค์จะช่วยนำท่านในวันนี้และนำท่านในวันพรุ่งนี้และตลอดไปชีวิตของท่านด้วยเอเมนครับคำถามคือท่านยอมให้พระเจ้านำหรือไม่ท่านเคยมองย้อนในอดีตแล้วนำมันมาปักหมุดแนวทางในชีวิตของท่านในวันนี้และอนาคตหรือไม่พระเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้และวันข้างหน้าหรือไม่ท่านให้พระเจ้ามาเกี่ยวข้องกับท่านในครอบครัวในการงานในอาชีพในการรับใช้
มากน้อยแค่ไหนดาวิดเขาให้พระเจ้ามาเกี่ยวข้องตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงวันปัจจุบันและตลอดชั่วทั้งชีวิตของเขาพี่น้องเคยร้องเพลงเก่าๆอันนี้อีกไหมครับเพลงเก่าๆมาอีกแล้วที่เราเคยร้องอยู่เสมอว่านาพระพรของท่านดูทีละอันพี่น้องต้องเดินมาใส่ถุงถวายด้วยนะครับนาพระพรจึงพระเยซูประทานนาพระพรนั้นนับดูทีละอันนาพระพรของท่านซึ่งพระสู่ประทานหย่อนเสร็จพอดีนับพระพรของพระเจ้าดูทีละอันเองไหมครับเวลาท้อใจอย่าเที่ยวไปพูดกับใครอย่าเที่ยวไปบ่นใน Facebook อย่าเที่ยวไปบ่นในโซเชียลนะฮะนั่งนิ่งๆแล้วมองย้อนกลับไปในพระพรที่มาจากพระเจ้าเวลาไม่มั่นใจในการดำเนินชีวิตอย่าเที่ยวไปถามว่าทุกคนในโลกโซเชียลคะทุกคนเห็นด้วยกับฉันไหมคะให้กำลังใจหน่อยไม่ต้องไปถามใครนั่งนิ่งๆและถามพระเจ้าและนับพระพรของพระเจ้าดูในอดีตและให้พระเจ้าทรงมีผลกับชีวิตของท่านอย่างแท้จริงเอเมนนะครับสิ่งที่สองที่ดาวิดทำคือเขาใช้เครื่องมือที่พระเจ้าประทานให้ดาวิดไม่ได้รอไว้ตัวเองพร้อมสมบูรณ์เขาไม่ได้รอไปเข้าฟิตเนสให้ตัวใหญ่พอกับโกลิอัทก่อนบึกบึนพอที่จะใส่โล่ของซาอูลได้เขาไม่รอให้พร้อมไม่รอให้ทุกคนเห็นด้วยไม่รอให้ทั้งกองทัพมีกำลังใจเขาไม่รอให้พ่อเห็นด้วยไม่รอให้พี่ชายเลิกด่าเขาไม่รอแล้วเขาไม่รอไปนั่งฝึกอาวุธฝึกดาบอะไรทั้งสิ้นเขาลงมือทำทันทีในสิ่งที่พระเจ้าให้มาในชีวิตพี่น้องอย่าทำให้ข้อจำกัดต่างๆในชีวิตของท่านมาทำให้ท่านต้องหยุดแล้วไม่เดินไปตามนิมิตที่พระเจ้าทรงเรียกท่านเอเมนครับหลายคนมีข้อจำกัดเรื่องเวลาเป็นเรื่องจริงนี่คือโลกแห่งการแข่งขันทุกคนเหมือนมีเวลาน้อยลงทั้งที่มีเวลาเท่าเดิมแต่เหมือนมีเวลาน้อยลงเพราะเราเสียเวลาไปกับหลายอย่างมากนี่คือโลกที่มีแต่ข้อจำกัดท่านมีข้อจำกัดเยอะแยะมากมายเงินจำกัดการศึกษาจำกัดหน้าตาจำกัดความสามารถจำกัดฝีปากจำกัดความอดทนจำกัดโอ้โหมีแต่ข้อจำกัดถ้าเรานับข้อจำกัดเราจะนับได้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยพี่น้องว่าจริงไหมฉะนั้นอย่าให้เรารอให้ทุกอย่างมันหมดความจำกัดแล้วเราค่อยเริ่มลงมือทำแต่จงดูอย่างดาวิดเขาลงมือทำทันทีเท่าที่เขามีอยู่ในชีวิตบทที่17ข้อ38ถึงข้อที่40ซาอูลพยายามที่จะให้ดาวิดใส่ชุดเกราะใส่ชุดทหารเนี่ยเอาแต่งดาวิดด้วยเครื่องทรงของพระองค์โอ้พี่น้องเท่มากเลยนะถ้าพี่น้องได้รับเครื่องทรงของกษัตริย์เป็นทหารโนเนมเดินมาไหนไม่รู้เดินมาถึงซาอูลยกโล่ให้ยกโล่ให้ทรงสวมหมวกทองสำริดให้ด้วยและทรงสวมเสื้อเกราะให้ด้วยมันคงจะเท่ไม่ใช่ย่อยทีเดียวแต่ดาวิดรู้ว่านั่นไม่ใช่ตัวของเขานั่นไม่ใช่ตัวจริงของเขานั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เขาได้กระทำหรือไม่ต้องการให้เขาเป็นแบบนี้ในข้อ39บอกว่าข้าพระบาทไม่สามารถสวมเครื่องเหล่านี้ออกไปเพราะว่าข้าพระบาทไม่ชินแล้วจึงถือไม้เท้าไว้ในมือแล้วเลือกก้อนหินเกลี้ยงจากลำธารได้5ก้อนนี่น้องจำแบเรียมซัลเฟตได้ใช่ไหมครับจึงใส่ในยามผู้เลี้ยงแกะของเขาในถุงของเขาแล้วก็มือถือสลิงแล้วก็เข้าไปใกล้คนฟิลิสเตียคนนั้นนี่น้องดาวิดเลือกสลิงไม่ได้เลือกชุดเกราะนักรบสมบูรณ์แบบที่ซาอูลต้องการให้เขาเป็นนี่น้องในหลายครั้งในชีวิตเราเนี่ยจะมีคนหวังดีอยู่รายล้อมชีวิตของท่านจะมีคนหวังดีมากมายคุณพ่อคุณแม่หวังดีกับท่านพี่น้องหวังดีเพื่อนร่วมงานหวังดีกับท่านผู้นำคริสตจักรหวังดีกับท่านแต่ท่านจะมีคนหวังดีกับท่านมากมายแต่สิ่งนั้นอย่าให้มันมาทำลายตัวตนในชีวิตของท่านเห็นไหมครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนที่หวังดีในชีวิตของท่านขอบคุณเขาพระเจ้าทรงพระมีบอกว่ามีที่ปรึกษามากก็ดีแต่ที่ปรึกษาจะมีมากแค่ไหนก็ไม่สามารถมาล้มแผนการของพระเจ้าในชีวิตท่านได้ไม่สามารถมาล้มตัวตนที่พระเจ้าต้องการจะวางท่านไว้
แล้วฝึกท่านให้เป็นอย่างตัวของท่านเพื่อทำการของพระเจ้ามันแทนที่กันไม่ได้นอกจากของเราจึงไม่ได้เชื่อเรื่องของการที่ผู้นำจะไปกำหนดชีวิตของลูกแกะหน้าที่ของผู้เลี้ยงไม่ได้เป็นการกำหนดชีวิตควบคุมชีวิตสวมทับเหมือนวิญญาณมาสิงเข้ามาในร่างท่านแล้วบอกจงทำตามที่ผู้นำสั่งไม่ใช่นี่ไม่ใช่หน้าที่ของผู้เลี้ยงในคริสตจักรของเราหน้าที่เราคือถ่ายทอดนิมิตจากพระเจ้าสอนพระวจนะพระเจ้าแล้วทำให้ท่านแสวงหาการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของท่านให้ท่านแสวงหาตัวตนที่พระเจ้าต้องการวางท่านไว้ในอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อให้ท่านคุกเข่าลงแสวงหาพระเจ้าด้วยความถ่อมใจว่าพระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าไว้ในหน้าที่ไหนในรูปแบบไหนในตัวตนยังไงและให้ท่านเดินไปตามการทรงเรียกของพระเจ้าเอเมนครับอย่าให้คำแนะนำที่มีมากมายทำให้ท่านต้องไขว้เขวแล้วไม่ลงมือทำสักสิ่งหนึ่งผมเคยเจอคนแบบนี้เหมือนกันที่ชีวิตเขาใช้เวลาเกือบทั้งหมดกับการถามความเห็นทำให้ชีวิตเขาไม่เดินไปไหนเลยเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามความเห็นของคนใกล้ตัวเขาและใครมีความเห็นที่พูดได้ดีโน้มน้าวได้เก่งเขาก็จะพร้อมที่จะเป๋ซ้ายเลี้ยวขวาจนเขาไม่ค้นพบตัวตนในชีวิตของเขาเลยเขากลายเป็นส่วนประกอบอันอัศจรรย์ของคนมากมายของความหวังดีของคนมากมายมาแปะที่ตัวของเขาจนเขากลายเป็นตัวประหลาดที่เสียความเป็นตัวตนของเขาไปในที่สุดเพราะเขาลืมว่ามีผู้หนึ่งที่เป็นผู้ปั้นชีวิตของเขาบรรจงปั้นเข้ามาอย่างงดงามและต้องการใช้เขาอย่างมีจุดประสงค์อันเจาะจงแต่เขาลืมถามผู้ปั้นคนนั้นเขาลืมถามผู้ปั้นคนนั้นว่าพระองค์ทรงปั้นข้าพเจ้าไว้ในหน้าที่ใดให้กระผมเป็นถ้วยชาหรือเป็นกะละมังซักผ้าหรือเป็นชามก๋วยเตี๋ยวหรือเป็นแจกันงดงามหรือพระองค์ทรงปั้นข้าพเจ้าไว้ในหน้าที่ใดนี่ต้องขอให้ท่านได้ถามพระเจ้าดีไหมครับว่าพระองค์ทรงต้องการใช้ท่านในจุดประสงค์ไหนพระองค์จะทรงนำท่านในตัวตนยังไงเพื่อท่านจะสามารถไม่ผิดพลาดแล้วก้าวข้ามทุกอุปสรรคไปได้ประการที่3คือการรับกำลังจากพระเจ้าดาวิดนั้นรับกำลังจากพระเจ้าตลอดชีวิตของเขาตั้งแต่เขาสู้กับโกลิอัทจนเขาเป็นกษัตริย์เขามีลักษณะที่เด่นมากคือเขารับกำลังจากพระเจ้าเสมอเมื่อเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากบทที่30ข้อที่6มีอยู่ครั้งหนึ่งดาวิดนั้นต้องเป็นทุกข์หนักทหารนั้นจะขว้างท่านให้ตายเพราะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่บางมีบอกว่าแต่ดาวิดก็มีกำลังขึ้นในพระยาเวพระเจ้าของท่านนี่คือลักษณะของคนที่จะสามารถล้มยักษ์ทุกตัวที่ขวางหน้าไปได้คือการพึ่งพากำลังที่มาจากพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องมันต่างกับการเป็นคนคิดแง่บวกนะครับการคิดแง่บวกนั้นเราใช้พลังความคิดของเราเองในการพยายามสะกดความคิดโฟกัสความคิดเอาไว้ในทางบวกเราใช้พลังความคิดของเราพยายามมองพยายามเลือกมองพยายามคุมอารมณ์และความคิดแต่มันจะมีจุดหนึ่งแน่ๆที่เกินกว่าเราจะสามารถควบคุมความคิดและอารมณ์ตัวเองได้มันอาจจะมีบางช่วงที่ท่านปัญหามันหนักหน่วงเกินกว่าที่ท่านจะสามารถคิดในทางบวกได้เพราะมันเกินความสามารถของมนุษย์แต่การพึ่งพาพระเจ้านั้นเป็นการที่เราใช้กำลังที่มาจากพระเจ้าเพื่อช่วยเราให้ผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้และดาวิดเองเขาก็พึ่งพากำลังที่มาจากพระเจ้าพี่น้องก็เช่นเดียวกันครับผมเน้นใจพี่น้องว่าพี่น้องจะมีอุปสรรคปัญหามากมายในชีวิตนี่คือคำสัญญาที่ขอมอบให้ว่าท่านจะมีปัญหามากมายในชีวิตเลยนะครับเมื่อท่านเดินกับพระเจ้าปัญหาท่านจะเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่คือคำสัญญาที่มอบให้นะฮะแต่จะมีคำสัญญาประการที่สองคือแต่ท่านจะไม่ได้มีแต่ปัญหาในชีวิตท่านจะมีทางออกและกำลังที่มาจากพระเจ้าด้วยเห็นไหมครับแต่คนที่ไม่มีพระเจ้าเขาจะมีแต่ปัญหาในชีวิตและปัญหาในชีวิตและวันหนึ่งเขาจะพบกับทางตันในชีวิตด้วยแต่ท่านผู้มีพระเจ้าอยู่ในใจท่านมีปัญหาอาจจะไม่ได้น้อยลงยักษ์อาจจะไม่ได้ตัวเตี้ยลงเมื่อท่านมารู้จักกับพระเจ้าแต่ท่านจะมีกำลังและมีฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าในการล้ม
ยักษ์ทุกตัวได้เอเมนครับประการสุดท้ายครับประการที่4คือดาวิดเขาคาดหวังการช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าดาวิดไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเกียรติของตัวเองดาวิดคาดหวังการช่วยเหลือจากพระเจ้าและเขาต้องการถวายเกียรติแด่พระเจ้าบทที่17ข้อ45ถึงข้อ47นะครับบอกว่าดาวิดพูดกับคนฟิลิสเตียคนนั้นว่าท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบด้วยหอกและด้วยหอกสัตว์แต่ข้ามาหาท่านในนามแห่งพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลผู้ซึ่งท่านได้ท้าทายในวันนี้พระยาเวจะทรงมอบท่านไว้ในมือข้าและข้าจะฆ่าท่านและตัดศีรษะของท่านในวันนี้ข้าจะให้ศพของกองทัพฟิลิสเตียแก่นกในอากาศและสัตว์ป่าเพื่อทั้งโลกนี้จะทราบว่ามีพระเจ้าองค์หนึ่งในอิสราเอลและชุมนุมชนนี้ทั้งสิ้นจะทราบว่าพระยาเวไม่ได้ทรงช่วยด้วยดาบหรือด้วยหอกเพราะว่าการรบครั้งนี้เป็นของพระยาเวผู้ทรงจะทรงมอบพวกท่านไว้ในมือของพวกเรานี่คือถ้อยคำของดาวิดผู้ที่พึ่งพาพระเจ้าและเขาต้องการทำสิ่งต่างๆเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอให้ชีวิตของท่านในวันนี้และตลอดไปในชีวิตของท่านท่านจะมีเป้าหมายอะไรในชีวิตการเรียนของท่านเป้าหมายในอาชีพการงานเป้าหมายในครอบครัวเป้าหมายในการรับใช้พระเจ้าเป้าหมายในสิ่งต่างๆในชีวิตของท่านขอให้เป้าหมายเหล่านั้นถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนครับและให้พระเจ้าทรงมองดูท่านแล้วพระองค์ก็บอกว่าท่านเป็นที่พอพระทัยพระองค์อย่างแท้จริงขอให้ชีวิตของท่านได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาในพระเจ้าและมอบชีวิตของท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าตลอดไปมีคนบอกเอเมนครับให้เราไปถามด้วยกันครับฮาเลลูยาผมอยากให้พี่น้องได้อธิษฐานส่วนตัวของท่านกับพระเจ้าสักประการหนึ่งนะครับว่าให้ท่านลองใช้เวลาสั้นๆนี้ให้พระเจ้าทรงพูดกับท่านเป็นการสำรวจตรวจสอบใจของท่านในเวลานี้ว่าพระท่านมีบางสิ่งบางอย่างเป็นเหมือนยักษ์ที่ขวางทางชีวิตท่านอยู่หรือไม่อะไรเป็นอุปสรรคอันสำคัญที่ขวางท่านไม่ให้เดินติดตามพระเจ้าได้อย่างดีอะไรคือสิ่งที่ขวางหน้าและทำให้ท่านไม่สามารถไปในแผนการของพระเจ้าได้อาจจะเป็นนิสัยเก่าบางอย่างอาจจะเป็นความบาปในชีวิตบางเรื่องอาจจะเป็นความกลัวอาจจะเป็นความลังเลอาจจะเป็นความไม่มั่นใจในตัวท่านเองอาจจะเป็นความจำกัดและความขาดแคลนในบางอย่างท่านอาจจะมีความฝันเพื่อสิ่งที่ดีในอาจักรพระเจ้าท่านอาจจะมีเป้าหมายที่น่าชื่นชมและน่าท้าทายแต่ท่านไม่กล้าที่จะลงมือทำบางอย่างในสิ่งนั้นเพราะนั้นมีเหมือนยักษ์ที่ขวางทางท่านอยู่ให้เวลานี้พระเจ้าทรงพูดกับท่านเป็นการส่วนตัวสิครับให้พระเจ้าทรงตรัสกับท่านอย่างน้อยสักหนึ่งอย่างท่านค้นพบตัวเองในเที่ยงวันนี้เพื่อไม่ให้คำเทศนาวันนี้ผ่านเลยไปตอบสนองพระเจ้าครับตัดสินใจตอบสนองพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ